Max Drive. แล้วครับชาวแม็กซ์ทีวีครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของเจ้า Mazda CX-3 เนี่ยภายนอกภายในมีออปชันอะไรยังไงบ้างสวยงามแค่ไหนนะครับเริ่มจากภายนอกที่เราดูกันมานะฮะก็เป็นภายนอกที่ดูเป็นครอสโอเวอร์ที่ดูกระทัดรัดดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็ดูเป็นรถที่อเนกประสงค์ครับสามารถที่จะใช้ในเมืองได้นอกเมืองได้แล้วก็ดูทั้งดูสปอร์ตนะฮะดูลุยๆแล้วก็แถมยังดูเรียกว่าทันสมัยวัยรุ่นนะครับสีที่เลือกมาวันนี้นะครับเป็นสีขาวเซรามิกนะครับซึ่งเป็นสีที่ดูแปลกตาสำหรับผมนะครับเพราะว่าสีเนี้ยถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ Mazda ตอนนี้ผมว่า Mazda จะเน้นสีที่แปลกๆนะครับแล้วก็รูปทรงด้านนอกเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับMazda 3นะครับด้วยตัวบอดี้ด้วยตัวแชสซีนะครับน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างก็น่าจะใกล้เคียงเช่นกันนะครับส่วนตัวผมเองผมชอบนะรูปร่างภายนอกนะครับความใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าจะใช้คล่องตัวได้ทั้งในเมืองนะฮะแล้วก็เอาไปลุยนอกเมืองก็ได้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 1,500cc นะครับ105แรงม้าถือว่าไม่เยอะนะฮะแรงม้าแต่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับแต่สิ่งที่มีเยอะก็คือทอร์คนั่นเองนะครับ27นิวตันเมตรนะครับก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเล็กๆเนี่ยทอร์คจะเน้นเรื่องของทอร์คที่มาไวเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบก็จะเป็นระบบเทอร์โบแบบแปรผันด้วยนะฮะก็คือน่าจะเป็นเทอร์โบที่ตอบสนองไวในรอบต้นนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็น่าจะช่วยในรอบต้นได้ดีนะครับก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เทสในเรื่องของสมรรถนะเท่าไหร่เริ่มขับมากินลมชมวิวนะฮะออกจากสนามปทุมธานีสปีดเวย์มาแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะครับดูจากภายนอกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นรถที่ความสูงกำลังดีนะผมว่าไม่สูงจนเกินไปไม่เตี้ยเกินไปเนี่ยขึ้นลงสะดวกนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อลอย18นิ้วนะฮะกว้าง7หน้ากว้าง7นิ้วแล้วก็ยางที่ให้มาก็จะเป็น215นะครับ18ก็เนี่ยผมผ่านตรงจุดที่เป็นถนนที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็จะมีเนี่ยลูกคลื่นตรงนี้เดี๋ยวลองดูปึ๊บก็อาการก็นิ่งดีนะครับไม่ยวบยาบแล้วก็ไม่กระด้างจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูระบบช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ในคันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่มีออปชันค่อนข้างเยอะในเรื่องความปลอดภัยหลังจากที่เราเคยเทส Mazda 3มาแล้วเนี่ยระบบต่างๆที่มีก็คือระบบป้องกันเวลารถมาด้านข้างในจุดบอดอับสายตาเนี่ยจะมีเสียงเตือนนะครับมันจะเช็คจากถนนที่มีเส้นบนถนนนะฮะแล้วเกิดเราเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่มีไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงตรืดขึ้นมานะฮะเหมือนคล้ายๆเราไปเหยียบไอ้ตัวลูกคลื่นบนถนนนะฮะมันก็จะทำให้เวลาสมมติคนที่
ขับมาไกลๆคนเดียวแล้วหลับในอะไรเงี้ยเกิดแบบรถมันเฉออกนอกเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีเสียงนี้ตื่นมาตื้ดแล้วก็จะอาจจะแบบตกใจขึ้นมาได้แล้วก็สะดุ้งตื่นอีกอันนึงที่เป็นตัวช่วยในการขับขี่ให้กับคนขับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ก็คือเรื่องของสัญญาณเตือนเวลาที่เราขับอยู่เนี่ยปุ๊บเกิดมีรถทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีสัญญาณไฟกระพริบเตือนที่กระจกขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถด้านข้างขึ้นมาเนี่ยจะมีสัญญาณเสียงเตือนขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยเหลือคนขับนะฮะไม่ให้เกิดอันตรายเวลาเราขับขี่แล้วเกิดเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้ทันระวังรถมาด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็คือมีระบบสัญญาณเตือนช่วยนะครับเป็นรถที่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบนี้จะมีมากในรถยุโรปนะฮะแล้วก็รถญี่ปุ่นที่เรียกว่าใส่ใจเรื่องระบบพวกนี้จะมีละเพราะว่าเวลาเรารถติดเนี่ยบางทีเรามัวแต่ดูแล้วคิดว่ารถข้างหน้าไปแล้วปล่อยไหลอะไรเงี้ยปล่อยไหลไหลไปปุ๊บแปะนะฮะรถเราไปแปะข้างหน้าตึ้งเรียบร้อยเลยนะฮะก็คือชนคันข้างหน้าแต่เนี่ยจะมีระบบช่วยนะครับในความเร็วที่ต่ำๆรถมันจะหยุดให้เองนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือเรื่องของระบบประหยัดน้ำมันนะครับของคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้เรียกว่าประหยัดมาก23กิโลเมตรนะฮะต่อลิตรถือว่าเป็นรถไซส์ขนาดนี้เครื่องยนต์ขนาดนี้ประหยัดได้ขนาดนี้ถือว่าดีครับแล้วยังมีระบบ i-stop ด้วยนะฮะเวลาเราจอดในเมืองรถติดเงี้ยเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะครับทำให้เราประหยัดน้ำมันได้ในช่วงที่รถติดนานๆในกรุงเทพเนี่ยผมว่าได้ผลแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบก็ปิดได้เช่นกันนะครับเกิดแบบเบรกนิดเดียวแล้วก็ไปต่อเบรกที่ไม่อยากให้มันดับอย่างเงี้ยก็คือปิดได้เหมือนกันครับมาดูในเรื่องของภายในกันบ้างนะครับภายในของคันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีดำแดงนะฮะแต่งได้สไตล์ถูกใจวัยรุ่นจริงๆเลยนะผมว่านะก็คือวัสดุเนี่ย อย่างพวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านนะฮะเป็นหนังแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับเครื่องเสียงมี voice control รับโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยยังจะมีเป็นลายเคปลานะครับคาร์บอนเคปลาซึ่งก็น่าจะเอาใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่แผงหน้าปัดนะฮะตอนนี้เนี่ย เขาบอกว่าเขาใช้เป็นแมนนวลเป็นอนาล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบมองก้มลงมามองว่าวัดรอบความเร็วเท่าไหร่ตรงนี้ตรงกระจกนะด้านหน้าสมมติเรามองไปด้านหน้ามันจะมีความเร็วขึ้นให้ตรงข้างหน้าอีกนะฮะจะเป็นคล้ายๆยิงไฟขึ้นมาแล้วก็สะท้อนตรงกระจกตรงนี้ให้เรามองเห็นง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากตรงข้างล่างนะฮะก็มาดูข้างบนนี้ได้นะครับก็มีระบบนำทางนาวิเกเตอร์นะฮะตรงนี้เป็นจอสัมผัสระบบสัมผัสนะครับไซส์กำลังดีนะตรงนี้ประมาณนี้มองเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็คอนโซลนะฮะตรงนี้ก็ดูโฉบเฉี่ยววัยรุ่นนะครับผมมีระบบปรับแอร์แบบอัตโนมัตินะครับเลือกได้นะครับผมแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ได้ถูกใจวัยรุ่นเนี่ยเบาะก็จะเป็นเบาะทรงแบบกระชับนะฮะมีปีกเบาะขึ้นมารับเวลาเราขับรถเร็วๆตัวจะได้ไม่เข้าโค้งเร็วๆนะตัวจะได้ไม่ไหลออกไปตรงนี้นะฮะจะเป็นผสมกันระหว่างหนังนะฮะกับหนังกลับนะครับดำแดงนะฮะคอนโซลกลางก็จะมีที่เป็นเคปลาเข้ามาผสมตรงนี้นะครับรวมทุกอย่างไว้ตรงนี้เลยนะฮะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังก์ชันต่างๆนะฮะมีที่แผ่นใส่ซีดีตรงนี้นะครับมี USB ให้ถึง2ช่องนะครับรวมถึงช่องใส่ SD card ด้วยถือว่าดีนะปกติรถทั่วไปไม่ค่อยมีช่องใส่ SD card ให้ชอบนะผมชอบนะฮะแผงข้างประตูก็จะมีผสมกันนะฮะระหว่างวัสดุที่เป็นคล้ายๆพลาสติกนะฮะตรงนี้สีดำแล้วก็ตัดตรงนี้คล้ายๆเป็นเหมือนโครเมียมเป็นไทเทเนียมสีไทเทเนียมนะครับแล้วก็มีเคฟล่ามีหนังกลับนะครับเอางี้เดี๋ยวเราลองในเรื่องของระบบอัตราเร่งใช้งานทั่วไปนิดหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ขับมาใช้โหมดดีนะฮะดีธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วประมาณเกือบ100ประมาณ90 99 100ประมาณนี้100นะก็เดี๋ยวลองเร่งดูฮะเหยียบเข้าไปอันนี้คือเหยียบมิดเลยนะฮะเนี่ยความรู้สึกช้าเหมือนกันนะกว่าที่มันจะขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ความรู้สึก
เกียร์ก็ค่อนข้างเปลี่ยนได้สมูทดีนะครับตอนนี้ความเร็วก็ขึ้นมาที่150-160นะฮะจากที่ความเร็วไหลๆมาประมาณ100นะฮะแล้วก็เร่งขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอัตราการชิปดาวของเกียร์ที่เป็นระบบเกียร์ออโต้เนี่ยตอบสนองไม่ค่อยดึงเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกปื๊ดเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เห็นแหละก็คือแรงม้ามีอยู่ประมาณ105แรงม้านะฮะสำหรับเจ้า Mazda CX-3 คันนี้นะครับระบบเกียร์นะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะไม่มีระบบเกียร์แบบสปอร์ตนะครับก็คือถ้าเราผลักมาด้านขวานี่คือจะเป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลเลยนะฮะใช้เชนเกียร์ได้ตามปกติอันนี้ขึ้นลงนะฮะขึ้นจะเป็นลดเกียร์ลงจะเป็นขึ้นเกียร์นะครับจะเป็นระบบเดียวกับที่ผมใช้ในรถแข่งมันจะเป็นคล้ายๆซีเควนเชียลดึงลงมันก็จะเป็นเพิ่มเกียร์นะฮะแล้วก็เวลาเราลดเกียร์ก็จะดันขึ้นเชนลงนะเดี๋ยวลองดูนี่เราอยู่ที่เกียร์5นะครับเดี๋ยวเราลองที่ว่าเราจะลองเร่งดู4รอบขึ้นมานะฮะ3นะครับรอบมา 4,000 นะครับ3 4ครับเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณสักเดี๋ยวลองดูครับว่ารอบจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้รอบอยู่ที่ 4,000 นะฮะตรงนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่มันมีคอสะพานนะครับก็มีอาการกระเด้งกระดอนนิดนึงนะครับตอนที่ขึ้นคอสะพานเมื่อกี้นะครับที่เราเร่งความเร็วมาเนี่ยมันรู้สึกถึงอาการโครงในช่วงที่รถมันยุบตัวแล้วขึ้นเนี่ยนิดหนึ่งพอลงสะพานมาปุ๊บมันไม่ซับแรงอาจจะทำให้ยุบยากได้ผมอันนี้รู้สึกว่ามันยุบยากไปนิดหนึ่งตอนนั้นเคยลอง Mazda 3นะครับรู้สึกว่าพอรถมันเตี้ยลงเนี่ยเวลาอาการที่โครงตัวหรือโยนตัวเนี่ยน้อยกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องใครที่ชอบความหนึบอาจจะต้องไปmodify เพิ่มเรื่องของโชคอัพไปเปลี่ยนเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันวิวๆอ่ะเวลาเราขับประมาณ100กว่าๆแล้วขึ้นคอสะพานแล้วลงมาเนี่ยมันมีแบบมันไม่ฟึบอ่ะมันแบบฟึบฟึบฟึบเนี่ยมันมีเด้งมันมีเด้งก็แต่บางคนอาจจะชอบนะนิ่มนวลผ่านลูกไอ้ตรงเนินลูกหน้าหรืออะไรพวกนี้มันจะนิ่มหน่อยก็สบายไม่มีแบบสะท้านมือเท่าไหร่โอเคตอนนี้ไม่น่าจะไม่มีคอสะพานแล้วฮะเดี๋ยวลองอีกทีไหมเดี๋ยวลองอีกทีว่าเป็นโหมดเกียร์แมนนวลนะครับตอนนี้ผมจะเชนอยู่ที่เกียร์3นะฮะรอบ 4,000 นะครับลองเร่งดูตอนนี้ลากรอบไปแล้วนะครับมาที่เรดไลน์อยู่ที่ 5,000 นะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ที่ 5,000 ประมาณ 5,200 นะครับเมื่อกี้เร่งขึ้นมานะฮะโอ้เจอรถตัดหน้าอีกแล้วครับผมผมไม่ได้ลองความเร็วเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปลองในสนามแล้วกันนะครับว่าอัตราเร่งนะฮะเกียร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่ลองก็รู้แล้วแหละว่าทอร์กอัตราเร่งเนี่ยไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ผมรู้สึกมันเครื่องยนต์มันแรงน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะประเทศไทยไม่ต้องกลัวครับอยากจะเพิ่มแรงไม่ต้องกลัวครับสามารถใส่กล่องแล้วก็เพิ่มได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะถ้าเกิดว่าชอบรูปทรงรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปเพิ่มความแรงก็ได้ครับก็น่าจะปลอดภัยอยู่ไม่น่าจะแบบทำลายเครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือความสบายในการขับเนี่ยก็คือเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างสูงจริงก็คือคนที่ตัวสูงเนี่ยสมมติระดับแบบดาวิเดย์เงี้ย190กว่าเงี้ยนั่งก็น่าจะนั่งได้อยู่นะไม่ติดหัวนะครับแล้วก็แต่อาจจะมีปัญหาที่เรื่องด้านขาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าคอนโซลกลางค่อนข้างจะกว้างนะครับคอนโซลกลางเนี่ยมันจะเป็นบานออกมาอย่างเงี้ยเวลาเราพักขาตรงเนี้ยขามันจะติดตรงกับเข่าเวลาเข่าด้านซ้ายนะฮะอาจจะทำให้รู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันติดนิดหน่อยแต่ก็โอเคฮะถ้าไม่ติดอะไรมากก็เอาขาพักไปพอดีเลยไม่เป็นไรนะครับเอาละครับหลังจากที่เราขับกินลมชมวิวเทสบนถนนแล้วนะฮะดูรายละเอียดภายนอกภายในนะฮะฟังก์ชันต่างๆแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเทสถึงสมรรถนะจริงๆของมันเลยดีกว่าว่า
สามารถทนทานต่อ Max TV ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปครบทุกด่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับ0ถึง100นะฮะระบบเบรกนะครับเบรกจาก100แล้วก็เบรกให้อยู่สนิทนะฮะแล้วก็ไปในเรื่องของเลนเชนนะฮะว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันไปยังไงนะฮะเกิดอาการยังไงขึ้นบ้างนะฮะหรือจะเป็นทำสลาล่อมนะครับก็คือทำเป็นซิกแซกด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะฮะดูว่ารถจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างทั้งมีระบบช่วยเหลือและไม่มีเดี๋ยวลองจะทั้งเปิดทั้งปิดลองดูนะฮะและสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการวิ่งแบบฮอตแลปนะฮะดูว่าการวิ่งเนี่ยมีองค์ประกอบโดยรวมยังไงบ้างนะฮะได้ลองหมดเลยนะครับก็คือเหมือนวิ่งในเซอร์กิตอะไรเงี้ยฮะก็จะมีได้ทั้งเบรกทั้งเร่งทั้งออกตัวนะครับก็โดยรวมติดตามให้ดีฮะ Charmax TV กับ Mazda CX-3 ครับไปเลยฮะ